สดีตอนเช้าทุกคนวันนี้ตื่นมาพร้อมกับแสงแดดที่เข้ามาถึงแล้วเต็นท์กำลังจะเก็บก็เดี๋ยวจะเก็บแล้วก็แพ็คอย่างดีเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปถึงบรูมกันแล้วพรุ่งนี้เราจะบินกลับเพิร์ธเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องแพ็คเข้ากระเป๋าเดินทางแล้วขนทุกอย่างพวกนี้นะใส่กระเป๋าเดินทางบินมาแล้วก็จะต้องแพ็คขนกลับบินกลับไปก็ตอนนี้กำลังเตรียมตัวตื่นมาเตรียมตัวนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวแพ็คอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกที่ออกสายวันนี้ก็เพราะว่าเราจะไปทางเทอร์เนอร์ครีกและมันจะเปิด 8:30 ถ้าเราออกเร็วออกแต่เช้ามันก็ยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบรอเวลาให้มันโอเคเกือบจะแบบโอเคแล้วเราถึงค่อยเริ่มเดินทางเพื่อที่จะไปถึงได้พอดีกับตรงเนชั่นแนลพาร์คนั้นเปิดซึ่งตอนแรกเราเลือกระหว่าง2ทางใช่ไหมทางที่ไปเดอร์บี้กับทางที่ลงไปข้างล่างแต่ว่าทางที่ลงข้างล่างอ่ะมันแบบมันมีที่น่าสนใจกว่าเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราไปลองที่น่าสนใจกว่าดีกว่าแต่ว่าณความเป็นจริงก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะเอาล่ะตอนนี้เรามาที่Turner Creek National Park. You are here. Oh, it's look quite long. Camping spot. Why? How long? Here.1 hour, 10 minutes. Okay. No? 2 kilo, 1 hour. Stone, story in stone. Reef, fore reef, back reef. Okay, let's go.เขาอยู่กันข้างในนู่นน่าจะเข้าไปสำรวจถ้ำต้องปีนออกเพราะว่าเราปีนเข้ามานะคะนี่ท่ายืนเริ่มปีนออกไปตรงนู้นตอนนี้เราเดินเข้ามาข้างในนี้แล้วแต่อาจจะต้องขออภัยที่เก็บภาพอะไรได้เก็บภาพในวิดีโอให้ได้ไม่มากเพราะว่ามันมืดตื้อแล้วก็เห็นแสงอยู่บ้างนะมีแบบแสงจากข้างนอกส่องเข้ามาอยู่บ้างแต่ตาเปล่ามองเห็นนะสวยอยู Trustable.
คนสรุปแล้วก็คือจากที่มันมืดๆไอ้ตรงที่มันต้องลงน้ำแล้วมันแบบเหยียบไม่ถึงตรงนั้นเราก็เลือกที่จะไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดที่เปียกน้ำได้แล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็ว่ายน้ำนะคะทุกคนก็คือพอเดินลงไปสักพักหนึ่งใช่ไหมมันก็ขึ้นมาถึงนี่แล้วเราก็เหยียบไม่ถึงแล้วก็ต้องว่ายไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็เข้าไปอีกทางแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะเป็นเดินผ่านแบบเดินข้างในอ่ะมาเรื่อยๆแต่ว่าถ่ายให้ดูไม่ได้เพราะว่าเราเอาของใส่ในถุงกันน้ำเอาไว้แล้วก็แบบเปิดไฟฉายอะไรอย่างนี้นี่ก็เดินไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้มาทะลุทางออกอีกทางเดินไปดูว่ามีอะไรบ้างเปลี่ยนใจเพราะว่าถ้าเดินไปเรื่อยๆน่าจะต้องใส่รองเท้าแหละทุกคนมันจะแค่เหมือนเดินไปแค่แถวๆนั้นแล้วก็ไปชมวิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับเราไม่เดินดีกว่าเพราะว่าเราเดินเท้าเปล่าแล้วหินทรายนี้ก็แอบเจ็บอยู่น้ำดูอาจจะไม่ค่อยใสมากแต่ว่ามันเป็นทางเดียวที่จะเข้ามาได้ไม่ลึกเกินก็ดีแค่ไหนแล้วSome rock is sharp. You can move on the big rocks over here. Big rock, big rock, big rock. My foot already pain. No hurry, I'll take my time.You never hear it. Safer. Rock is pain. Sand is pain. Everything pain. กลับออกมาก็เจอน้องอีกแล้วคนละตัวกันนะแต่ตัวนี้น่าจะมีพิษ Do you think this one poison? Maybe? I have no idea.No idea. Do you want to try? But his eye not look cute that day. That day look more cute. This one I not trust. I think I will go this way. But we will remind other people. Oh, cramming.ปักมาอีกที่หนึ่ง RAAF Bob Korea สักอย่างแต่ว่าพอมาถึงเหมือนจะเป็นแบบแคมป์กราวมากกว่าแล้วก็จะมีวิวนี้วิวน้ำเป็นแคมป์กราวที่อักเสบน้ำเหรอแต่จากที่มองเหมือนว่ามองได้จากมุมสูงนะแล้วก็มองลงไป
Maybe from the photo, they are at the top. Okay. But we go down first. Wow. ข้างล่างเป็นประมาณนี้แล้วก็น้ำใสอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าพอใกล้ๆมันจะดูเป็นแบบโคลนโคลนนิดหน่อยSmell weird? It's a, here is look different too, something. Uh-huh. Another nice place. พักยืดแข้งยืดขาซะหน่อยหลังจากพอเริ่มเข้าถนนก็ขับยาวๆตอนแรกคิดว่าแบบจะพักRed Area ที่หนึ่งคิดว่ามันมีร้านช็อปกาแฟอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ก็เลยไม่ได้ลงก็เลยมาลงตรงนี้แทน The Giant Bob B-O-A-B อ่านว่าอะไรอ่ะ Bob Tree โอ้แสงส่องเต็มๆYou see information. น่าจะเป็น information ของเมืองแวะมาเติมน้ำมันแล้วเราก็ได้เจออย่างหนึ่งก็คือเหลวไปหมดแล้วโหนี่หน้าตาปั๊มน้ำมันเมื่อกี้เติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วก็ได้ไปเข้าห้องน้ำแล้วด้วยจากตรงนี้ไปบูมอีกประมาณ2เดี๋ยวนะเกือบ2ชั่วโมงได้แต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นคิวของฉันที่จะขับเพราะว่าถนนนี้น่าจะขับได้แล้วเพราะฉะนั้นก็โดบกันสักหน่อยก่อนเดินทางแล้วเดี๋ยวจะลองขับไปสักระยะหนึ่งให้คนขับได้พักบ้างแล้วเดี๋ยวก็จะถึงกันแล้วเย้นั่งฟังคนนั่งแล้วจะเห็นว่าสองข้างทางตอนนี้เป็นสีเขียวมากขึ้นไม่รู้ว่าทำไมพอเข้าใกล้เมืองมันก็จะแบบเริ่มเขียวๆมากขึ้นต้นไม้อะไรใบหญ้าอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ขับมาเรื่อยๆเริ่มมีรถเยอะแล้วก็มีรถที่ต้องแซงก็เลยไม่ทันดีกว่าไม่อยากไปแซงแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ขับมาเรื่อยๆไม่ยากมากเท่าไหร่เพราะว่ารถใหญ่แบบนี้ขับยากเอ้ยขับค่อนข้างง่ายอยู่แต่ว่าจอดยากนะคะเราไปจอดดีกว่าตอนนี้เหลืออีกแค่20นาทีเราจะเข้าไปในตัวเมืองแล้วคึบๆสู้ๆแวบมาเช็คอินตอนนี้ถึงบรูมแล้วทุกคนอันนี้คือห้องพักเราแบบคร่าวๆแต่เราต้องรีบแล้วเพราะว่าเราจะไปดูซันเซ็ตกว่าจะได้เช็คอินล็อกก่อนเราจะแวะไปดูซันเซ็ตอันนี้คือที่พักแบบคร่าวๆก่อนที่พระอาทิตย์จะตกไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีเวลาพาดูไหมนะแต่ว่าเอาล่ะทุกคนก่อนที่จะคืนรถเราพาเราก็ได้แวะมาตรงจุดชมวิวอีกรอบหนึ่งคราวที่แล้วที่เรานำเสนอเรื่องบูมเราลงเป็นรูปแล้วก็เล่าให้ฟังเนาะแต่คราวนี้เราพามาเลยเดี๋ยวนะเข้าทางไหน
รีบมากเพราะว่ากลัวพระอาทิตย์จะตกก่อนแต่ว่าใกล้แล้วมันกำลังจะตกแล้วทุกคนไปดูวิวทิวทัศน์กันดีกว่านี่อันนี้คือจุดทางริมซ้ายถ้าดูในแผนที่มันคือริมซ้ายของทางบลูเป็นจุดที่ขับมาจะมาดูซันเซ็ตกันนะคะใกล้แล้วแต่ถึงคงตกพอดียังไม่ใช่ทุกคนเคยได้ยินชื่อแบรนด์มัสโซไหมมันอยู่ที่รูมนี่เองบริเวณที่ผลิตก็คือที่ตรงนี้เราก็เลยมาลองความจริงเรามาแล้วแหละรอบหนึ่งคราวที่แล้วก็เดินมาคราวที่แล้วเดินจากที่พักมานานอยู่เหมือนกันแล้วก็แอบกลัวออริจินอลด้วยแต่คราวนี้เรายังใช้รถที่เรายืมไปที่เราเช่านี่คือเมนูเบียร์แต่ทดลองแล้วก็อาหารมาแล้วเมื่อกี้หิวไปหน่อยลืมถ่ายแต่รูปลืมถ่ายวิดีโอก็คือนี่คืออาหารของเราชิคเก้นเลมอนกราสกิสชิคเก้นซัมติงซึ่งอร่อยมากหลังจากกินอาหารเย็นๆมาหลายวันนะคะคือเราจะต้องเอารถไปจอดตรงที่จอดรถของมันอ้าวเขาจะมีป้ายแบรนด์ของคาร์นะว่าแบบใครขับอันไหนก็เอาไปจอดช่องแบบช่องของเขาอะไรอย่างนี้เราก็เอามาจอดเดี๋ยวบอกลาก่อนบ๊ายบายอยู่กับเรามาตั้งหลายวันรถ see you หวังว่าจะไม่โดน exit กิโลเมตรเยอะเขาให้ที่ 1,000 แต่ว่าเราขับไปประมาณ 1,500 กว่าเขาก็จะชาร์จอยู่ที่35เซนต์ต่อกิโลเมตรนะคะเดี๋ยวต้องแคลคูเลตดูว่างๆเดี๋ยวเราจะลองคำนวณว่าเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่สำหรับทริปนี้นะตอนนี้เราคืนรถเสร็จแล้วก็เดินหาทางกลับไม่รู้จะกลับยังไงเพราะว่าบัสไม่มีแล้วแต่ว่าเราเดินมาเรื่อยๆเราก็เจอแสงไฟตรงนี้น่าจะมีงานอะไรสักอย่างมีแบบเครื่องเล่นมีอะไรพวกนี้แต่ก็คิดอยู่ว่าอาจจะเรียกแท็กซี่ก็เราต้องกลับไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปชิลตรงนั้นเพื่อรอกลับบ้านพรุ่งนี้ค่ะจ๊ะ I'm afraid be walk แก้เกมไม่มีคนแล้วกันแล้วหรือเปล่า
ทุกคนวันนี้เราจะบอกลาค่ำคืนนี้ที่วิวนี้ซึ่งอยู่แค่ตรงข้ามที่พักเรานิดเดียวเมื่อกี้อ่ะตอนกลับเรานั่งแท็กซี่แล้วก็บริเวณก่อนตอนเรียกแท็กซี่เยอะมากตกใจมากแบบร้องไห้เลย คือเยอะมากแล้วก็มีแบบคนพยายามทักอะไรเงี้ยซึ่งไม่ชอบเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนแหละพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะพาแบบบอกลาตอนบินกลับหรือพาดูบรรยากาศตอนบินสักนิดหรือเปล่าแต่ว่าบอกลาสำหรับคืนนี้ก่อนละกันบ๊ายบายบ๊ายบาย